นักคอมค่ะคุณไอซ์ณพัชรินนะคะที่ออกตัวบอกว่าแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะร้องเพลงไม่เป็นนะคะแต่อยากร้องเพลงโคเวอร์เพื่อระลึกถึงคุณพ่อค่ะรักลูกสาวฉันมานานนะพ่อรักเองว่านี่คือชีวิตของพ่อเท่านี้ไอ้ณพัชรินลูกสาวค่อมชวนชื่นและสามีแบงค์อธิกิจหรือแบงค์วงแบล็กวานิลาตั้งใจร้องคัฟเวอร์เพลงกาละครั้งหนึ่งเพลงความหมายดีๆที่ว่ากาละครั้งหนึ่งทำให้ได้สุขใจและอยู่ในความทรงจำต้นฉบับของแสตมป์อภิวัฒน์เพื่อระลึกถึงการจากไปของพ่อค่อมจากโรคโควิด-19ซึ่งได้ทำเป็นมิวสิกวิดีโอรวมภาพความทรงจำที่มีร่วมกันของคนในครอบครัวเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มแฟนๆต่างเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากไอซ์โพสต์ข้อความผ่าน Instagram ว่าเธอนั้นร้องเพลงไม่เป็นแต่ตั้งใจร้องเพลงให้พ่อฟังพร้อมกับส่งข้อความถึงพ่อว่า9วันที่ผ่านมาทุกคนในครอบครัวกำลังพยายามเข้มแข็งไม่ต้องห่วงพวกเราพ่อไปหาคนโน้นคนนี้แต่ไม่แวะมาหาพวกเราบ้างเลยเพราะเราคิดถึงพ่อตอนนี้ทุกคนในครอบครัวกลับมาอยู่บ้านครบแล้วหลังผ่านการรักษาตัวและกักตัวจากโควิดไอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโควิดทุกคนและขอส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยทุกคนหายไวๆจะได้กลับมาอยู่กับครอบครัวที่ผ่านมาไอยอมรับว่าทุกข์มากเศร้ามากแต่ชีวิตก็ต้องเดินหน้าทำงานต่อหลังจากนี้จะกลับมาโพสต์คลิปท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ของครอบครัวผ่านทาง YouTube ช่อง i Bank Diary เหมือนเดิมอร่อยดีครับไม่อร่อยมันก็ด่าเอาจะอร่อยมากไม่ทราบข้าวอร่อยแต่ทําไม่ว่างทําไม่ทําไงหากชีวิตนี้เราดึงความฝันกาลครั้งหนึ่งดีใจนะที่เราพบกันขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ